ในคลิปนี้นะครับผมเราทำการเล่น Minecraft กันนะครับแต่ Minecraft ในคลิปนี้นะครับผมทุก60วินาทีนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นเกมโหมด Creative 3วินาทีนะครับผมเราจะหยิบของอะไรออกมาก็ได้นะครับแล้วหาทางจบเกม Minecraft ให้ได้แล้วก็สู้ในตอนจบว่าใครเป็นผู้ชนะหรือผู้ที่อยู่รอดในเกมนี้ทุกคนนะป่ะไปดูได้เลยครับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ผมเป็นร้อนในเนี่ยเจ็บปังมากเอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้อยู่ผมม่อนนะครับวันนี้อยู่กับไอ้ฟุ๊กแล้วก็พี่เฟรมทุกคนนะเย้แน่นอนครับผมในคลิปนี้ผมอาจจะพูดไม่ค่อยซัดหรือพูดไม่ค่อยชัดหน่อยนะครับผมคือผมมันมีประเด็นปัญหาอยู่ตรงที่ปากผมพี่ผมแม่งผมมีร้อนใน2จุดว่ะคือเรื่องเป็นแบบมันจุดตรงนี้ทุกคนจุดตรงนี้กับตรงข้างในลิ้นเนี่ยแล้วแบบบางทีมันทำให้ผมพูดไม่ชัดเลยนะทุกคนนะโอเคในวันนี้นะครับเราเล่นMinecraftกันนะครับผมMinecraftในวันนี้นะครับเราทำChallengeนะผมคือการที่เราจะเป็นที่จะต้องปราบEnderDragonแล้วก็ฆ่ากันเองแล้วก็สู้กันเองตอนจบหลังจากปราบEnderDragonนะทุกคนนะในวันนี้นะครับทุก60วินาทีนะครับผมเราจะได้ทำการเปลี่ยนร่างเป็นCreative Mode 3วินาทีนะครับผมนะ3วิมันจะเสกอะไรทันวะเฮ้ยคิดดูมึงต้องคิดไปก่อนว่ามึงจะเสกอะไรนะมันจะเปลี่ยนเป็นเกมโหมดเครดิตทุก3วินะครับผมแล้วเราไปนี่ต้องไปตามฆ่าได้ก้อนให้ได้ทุกคนนะผมว่าฆ่าไม่ยากหรอกเพราะเราเป็นเกมโหมดเครดิตทั้ง3วิถูกป่ะรอของอะไรออกมาก็ได้เออว่ะพร้อมกันแล้วครับทุกคนนี่เราต้องร่วมมือกันก่อนใช่ไหมใช่ร่วมมือกันก่อนเอ้ยพี่แต่ว่าใครฆ่าได้ก้อนได้คนแรกก็เอาเป็น1คะแนนไปง่ายดี1คะแนนว่ะเออแล้วก็แบบสู้กันตอนจบโอเคทุกคนก็ฝากอะไรคลิปที่คนหนึ่งไลค์ด้วยนะทุกคนนะป่ะเริ่มเกิดพร้อมก็เริ่มเลยพี่ขอไม่ต้องหาออกนะเด็กน้อยหากันสองเฮ้ยเอาดิไม่ได้เลยวะเด็กกันโอ้พี่มีอะไรพี่เลยโอ้เสกชุดเนเธอร์ไลท์ไม่ทันบ้าเอ้ยเฮ้ยแบมดูแบมดูดิโอ้พี่แกชุดเองเลยยังไงวะเนี่ยพี่รู้ป่ะความไวเป็นของปีศาจวะพี่เออรอก่อนไม่รอก่อนอีกหนึ่งนาทีเดี๋ยวมันจะเพิ่มมาครับก่อนต่อไปต้องเอาอุปกรณ์ทุกคนต่อไปอุปกรณ์เออแหมโอ้ยเล่นอย่างนี้แล้วสุดคือขนองว่ะคือขนองเดี๋ยวประเด็นคือแม่งไอดีด้วยไหมแล้วเนเธอร์ไลท์แล้วก็เสกเสื้อเพชรมาเฉยเลยเออมึงเอาเสื้อเพชรมาทำไมวะเนเธอร์ไลท์ดีกว่าเสื้อเพชรเยอะไม่เสกผิดเว้ยตอนแรกกูได้ชุดเพชรบาร์เด็กผิดตอนแรกได้เหรอเด็กผิดเหรอจริงเหรอคุณเออถูกเฮ้ยออลิเวอร์โอ้โหเออเย้กูได้กระดาษพี่ได้แล้ววะพี่แบมเออไม่ได้ตัวคราฟมาตัวคราฟมาทำไมโอเคไปครับผมมีความรู้สึกว่าผมต้องเฮ้ยผมต้องรีบไปฆ่าเด็กก้อนก่อนแล้วไหนผมก็มีของแล้วใช่เหรอเออรีบไปไหนวะโอ้แต่มันแหลกอะทุกคนเหลี่ยมมันแหลกช่วงเนี้ยคือผมบอกเลยว่าเหลี่ยมช่วงเนี้ยถ้าเกิดสมมติใครอยากซื้อเหลี่ยมไม่แนะนำไม่ค่อยแนะนำให้ซื้อนะซื้อฮามาชิซื้อโคโลดีกว่านะเหลี่ยมมันกากจริงทุกคนมันแบบช่วงหลังๆมาผมว่ามันกากลงเยอะเลยนะจริงๆว่ะพี่เฟรมแรกๆที่เราเล่นกันประมาณปี2ปีก่อน 2-3 ปีก่อนอะเออมันรู้สึกแบบดีอะมันดีมากเลยเว้ยมันเหมาะกับการเช่ามากตอนนี้มันอะไรทุกคนแล้วคนเสกอะไรมาอีกวะเนี่ยแล้วแต่พี่อยากเสกอะไรพี่ก็เสกเอ้ยพี่บีแล้วเนี่ยโอ้โหได้สองยี่ห้อสองอะไรวะอะไรวะผมว่าขวานเนเธอร์ไลท์มาขวานก็ที่ขุดทำไมไม่เสกแร่เนเธอร์ไลท์มาเลยวะไม่มันต้องผสมกับเพชรดิมันแล้วมันก็ต้องทำทั่งผสมด้วยใช่เออว่ะทุกอย่างมันทำหลายอย่างไงมันดุกากเสกของทีเดียวจบเลยเออจริงๆไม่ต้องทำอะไรก็ได้เนี่ยเราก็รอเวลาให้เสกรอเวลาแล้วก็เสกใช่อะไรวะไอ้เผื่ออาหารหมดไงเออเสกอาหารด้วยเผื่ออาหารหมดกูมีแอปเปิลทองอะไรนะกูมีแอปเปิลทองไอ้นี่ไปไหนวะตอนเป็นบทตอนแรกเสกเฮ้ยพี่จะเสกแล้วพวกเก็บเสกแล้ว5 4 3 2 1โอเคโอ้โหเสกขวานไม่ทันหน่อยพี่แฟมพี่แฟมดูผมไม่แอปเปิลทองเอ็นชาร์แล้วพี่ให้พี่มีอ่ะมีแล้วดิพี่บีแอปเปิลทองเวทมนต์ก็อันเดียวกันป่ะใช่เหรอไอ้ชาก็เวทมนต์ก็อันเดียวกันป่ะไอ้ฟุกตอนนี้มึงมีอะไรบ้างเอางี้เพื่อนวิธีการเสกง่ายเว้ยอย่าหยิบเข้าตัวเว้ยมึงหยิบเสร็จมึงโยนทิ้งเลยมึงหยิบเสร็จมึงโยนทิ้งไปเลยแล้วเดี๋ยวมึงค่อยมาเก็บทีหลังเออใช่เออเป็นไงไอ้ผมเสกดีกว่าไงคนฆ่าคนแรกก็ชนะอยู่แล้วอ่ะนะเอาดิสามอ๋อแล้วที่เราต้องแข่งกันไปเองใช่ป่ะกูเสกไม่ทันไปเร็วผมเสกทันครับไปละเฮ้ยไปอยู่แล้วไปแล้วไปอยู่แล้วบึ้มเลยวะกูเสกไม่ทัน
เสียงยากอยู่นะจริงๆอ่ะทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้อีก60วิเอ้ยอีก50ไปทางไหนครับคุณเฟรมทางไหนครับทางนู้นน่ะทางนู้นแหละทางนู้นทางไหนครับทางนู้นทางไหนครับผมอ่ะตอนนี้ผมมาเข้าป่าแล้วนะครับคุณทางซ้ายของทิศตะวันออกอ่ะใช่หรอใช่หรอใช่ใช่ใช่แม่ผมเสร็จทันผมก็เสร็จทันครับผมวิ่งไปแล้วไงเอ้ยผมไปก่อนหน้าคนอีกผมไปก่อนหน้าคนอีกแม่ไอ้ดับบลูก็เดินทางกันแล้วฟุกก็เร็วลงไปน้ำไปโอ้คุณข้ามทะเลอีกใช่เหรอเออผมอยู่ทะเลเนี่ยลงข้ามทะเลวะพี่ข้ามน้ำข้ามทะเลทุกคนไปอยู่ไกลเนี่ยไกลเกินเอออะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเรือบักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแน่เรือแหลกเรือบักแน่เรือแหลกไอ้คุณไปคนเดียวก็เลยแหลกไงเห็นป่ะหายจากเพื่อนใช่เหรอครับผมวิคุณจะเสกอะไรเพิ่มโอเคเอ้าทุบเรือเฉยโอ้โหทุบเรือเฉยทุบเรือเฉยโอ้โหทำเรือแล้ว What the fuck โอ้ยไปโอเคทุบไปต่อทุกคนไอเวนเดอร์บอกทางคาซีไกลเลยเว้ยมันจะยังมันจะยังไม่รู้ครับไม่รู้ครับเออให้ไม่รู้ครับอะไรครับเดี๋ยวกูรู้มึงเจอแล้วไม่รู้ครับไม่รู้ครับเจอแล้วไม่รู้ครับดูดิวอดดิดูวอดขุดลงไปแล้วปุ๊บสุดต้นเลยเลยครับเดี๋ยวไปล้างมังกรมันเราไปล้างมังกรมันคืออะไรล้างมังกรเฉยทุกคนเลวบอกเลยเทียบเลยโอ้อันตรายไปอย่างเงี้ยโอ้ยืนไปบ่อยๆเลยเมื่อกี้ผมปามอยู่ตรงนั้นแน่ตรงนั้นต้องคลิปเปอร์แน่เลยเอ๊ะรู้นี่แหละรู้ไหนแน่ๆมีรอยรูรู้ไหนเฮ้ยมีรอยขุดด้วยว่ะอย่างเงี้ยนี่เออมันไม่สมประกอบอ่ะดีเอ็นนะดูดิจริงๆนะดีเอ็นไม่สมประกอบจริงๆนะแดหาไม่เจอวะนี่แน่หาแล้วก็หาแหละหาประตูไงประตูหาไม่เจอวะแน่ประตูอยู่ใต้ลาวาเปล่าประตูไม่สมบุตรลงไปดูไม่สมประกอบไปเหรอเนี่ยแต่เราสามารถก๊อปปี้นี้ได้นี่ว่ะช็อตอ่ะเห็นป่ะเฮ้ยมันอยู่ไหนอ่ะกูว่าแล้วมันยิบเยียบโอ้ไม่บอกหรอกบอกก็โกรธดิบอลเร็วเดี๋ยววะทุกสิ่งที่กูต้องการกูก็ต้องได้แน่นอนทางนี้ทางนี้พวกคนทีมเดียวกันเด็กบอลเนี่ยนี่ไปโอ้โหอะไรวะมีทางไปไปเฮ้ยคุณถึงกันแล้วครับไอ้ถึงแล้วครับผมถึงแล้วครับจะได้เกิดอ่ะครับถึงแล้วครับดูแค่นี้เองอุ้ยมังกรโง่รอลาดอยู่นะครับรอลาดมังกรอยู่นะครับเฮ้ยคุณอ่ะรอลาดอะไรครับรอลาดอะไรครับคุณรอลาดอะไรครับคุณมังกรนะครับผมยิงทะลุกรงแม่งเลยทำไรอ่ะยิงเสาดิมึงทำอะไรล่ะไอ้เหี้ยดูไม่ขอหน่อยดิเอ้าไม่อยากดูไปมีอยู่เลยว่านั่นอ่ะอ๋ออืมมันไม่ถึงอะไรเพื่อนยิงไม่ถึงเออว่ะทำไมคุยยิงกันรู้วะทำอะไรเพื่อนฟุกมึงไม่ยิงวะเพื่อนมึงจะตอบไปทำไมวะโอ้อันตรายอันตรายแถวนี้ไอ้จุดหนึ่งวะพี่ยังเลยตรงไหนวะบนนู่นเลยยิงไม่ถึงโดนมีคนยิงโดนมีคนยิงโดนเฮ้ยแน่นอนไม่มันหลบแล้วมันระเบิดเฮ้ยต้องขนาดนี้เลยโอ้โหระเบิดเลยวะโอ้ตายยังไม่เจ็บรถนิดเดียวอะไรครับมังกรนางโง่มังกรนางโง่โอ้โหไอ้ตีไม่โดนโอ้แหลกจังเออโดนไปดิเออว้าวกระเด็นไกลอันนี้ไกลเกินโอ้โหจะไม่ทันโอ้ยแหลกพี่เจ็บโอ้ยแตกเย้ยพี่แตกพี่ไอ้มันตายมันเย้ยเฮ้ยไม่เดี๋ยวเดินเตียงเหรอไม่ผมระเบิดในเท่าไรก็มาเสร็จแล้วผมไปนะเพื่อนเสร็จแล้วผมคิดว่าในเท่าไรผมจะลองมาทันไอ้เหี้ยก็แตกเลยน้าว
ก็ว่าเยอะเอ๊ะว่าเฮ้ยเก็บซากไอ้วะเก็บซากไอ้เพื่อนด่าโอ้ของซากกูมาดิซากไอ้เพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวดิพยายามไปตีตรงหัวพยายามถ้าเกิดตีพยายามตีตรงหัวไอ้ฟุกตีไอ้ฟุกตีโอ้ไอ้เหี้ยนี่ล้านพี่ไอ้เหี้ยนี่ตบตีกันทับทายพวกแม่งล้านไปเฉยเลยกูได้เกียรติอ่ะเรืออัจฉริยะกูได้เกียรติเลยพวกกูได้เกียรติเลยกูแย่เลยว่ะอะไรพวกเดี๋ยวพวกธรรมดาพวกรอร้านอยู่นะจ๊ะพร้อมไหมพี่พร้อมยังพร้อมยังไม่ได้เอาได้หนึ่งหรือว่าอะไรกี่คนก็ได้กี่คนก็ได้มาเหอะโอเคเอานะตายเลยวะตายแล้วตายเลยดิเอายังสามสองหนึ่งมาสวัสดีสวัสดีโอ้ยกระตุก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 อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยตีไม่เข้ากันเลยตีไม่เข้าอะตีเข้าอยู่ตีเข้าอยู่ตีเข้าอยู่แต่มันเป็นรถทีเดียวแรงกัดเลยเฮ้ยเจ็บ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 จัดอยู่เลยครับเลยครับเลยครับมันจะฆ่ากันตายตอนไหนวะแล้วแอปเปิ้ลแม่งแอปเปิ้ลแม่งเสกมาอย่างเยอะอะบอกเลยมันมีอะไรดีเลยครับโอ้ยมันแรงมันแรงมันแรงไอ้จริงไอ้จริงโอ้ยไอ้จริงไอ้จริงอะไรครับ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 ฮะคิดว่าผมไม่แรงเหรอไอ้ฟุกอย่ายุกเอาดิเอาดิเอาดิไรวันเจ็บป่ะเจ็บป่ะเจ็บป่ะเฮียเจ็บป่ะเจ็บป่ะเจ็บเจ็บเจ็บไอ้ฟุกมึงเสกมาได้อ่ะฟุกนั่นเราเลยฟุกนั่นเราเลยขวดแรงเอาดิฟุกเดี๋ยวก็จบแล้วฟุกเอ้ยไม่ต้องกินแอปเปิ้ลดิวัดไปเลยดูจบแล้วฟุกจบแล้วฟุกมาเพื่อนรักถึงเวลาแล้วมาฟุกไอ้เดี๋ยวกินแอปเปิ้ลบ้างหรือไม่กินแล้วแต่มึงจะกินไม่กินต้องกินก็ได้มาไม่กินก็ได้กินรอบสุดท้ายกินรอบสุดท้ายก่อนเอาหน่าชนมันไม่ตายปะอะไรวะไม่ตายอ่ะมาเพื่อนสาวโอ้โหมีน้ำยาแน่โอ้โหสาวหนึ่งมึงเป็นน้ำยาดูดิอ้าวมึงบอกกูว่าเอ้ยเอ้ยกูเตรียมมาก่อนด่าด่าโอ้มีน้ำยาไอ้บ้าเอ้ยไม่ได้เสียวันเนี่ยเกมบอดไม่ได้เหรอโอ้โหมันจะตายก่อนป่ะวะเนี่ย20วิเนี่ยแตกฟุ๊กโอ้โหเฮ้ยพี่น้ำยาเต็งมันแรงว่ะกูไปกินน้ำยาแม่งเอ้ยจบแล้วลูกไม่ได้เสกวะเนี่ยกูหยิบสเต็ง2มาโอ้เต็ง2โคตรเลวเฮ้ยทุกคนครับก็เป็นไงบ้างสำหรับคลิปนี้ไอ้ฟุ๊กดิเฟมได้สูงคะแนนแล้วทุกคนนะยินดีด้วยพี่พี่มีอะไรจะพูดกับทุกคนไหมโดนลาดครับไอ้เราตีกันเราระเบิดถ้าตายระเบิดตัวตายเลยพี่ไอ้ฟุกวิ่งมาทีเดียวโป๊ะเพื่อนทุกคนครับขอสำหรับคลิปนี้หวังว่าทุกคนน่าจะได้อุทาหรณ์ไปนะครับคนที่เงียบที่สุดไม่ใช่จะเป็นงูพิษคุณก็ได้นะทุกคนสำหรับนี้โชคดีมีชัยโชคชัยเป็นฟาร์มบัวนะครับสำหรับวันนี้ลาก่อนสับสไครต์ก็ด้วยบายกดไลค์ก็ด้วยเจอกันโชคดีทุกคน